จากเมื่อวานก็คือเราโพสต์คลิปของน้องนะครับก็ฝึกยืดกันทั้งหมด10เซตนะครับเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนว่าทำไมมาฝึก2วันนะครับก็คือน้องเขาอะมีปัญหาก็คือในครอบครัวเขาแหละเขาก็ต้องหาก็คือหาเงินครับที่มาจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาเลยครับแล้วเวลาเขามีขีดจำกัดครับเขาก็ทำอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ผมก็ขับวินเหมือนกับน้องเขาครับก็มันต้องขับจังหวะที่ว่าผู้โดยสารมีครับจากที่จากเดิมก็คือที่เราดิฟไปแล้วเมื่อวาน10เซตครับเวลามันมีครึ่งชั่วโมงแบบนี้ก็ผมไม่อัดดิฟเลยครับเมื่อวาน10เซตแล้วก็มาฝึกก็คือ2ท่าครับวันนี้ครับท่าวิดพื้นครับกับวิดพื้นคุกเข่าครับวิดพื้นปกติแหละท่าละ5เซตวิดพื้นคุกเข่า5เซตแล้วถามหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมมันฝึก2วันติดกันได้เหรอผมจะอธิบายแบบนี้ครับเมื่อวานก็คือเราฝึกอกล่างไปแล้วนะดิฟครับวันนี้เรามาฝึกอกกลางครับเนี่ยครับเรามาฝึกอกกลางครับก็คือคนละมัดกล้ามเนื้อกันก็คือยังได้ครับแต่ถ้าเราไปฝึกเหมือนกับเขาฝึกบุกฟูลบอดี้ทุกวันอ่ะก็ทรงในการแต่เขาก็จะเปลี่ยนกล้ามเนื้อเป็นคนละมุมไปครับอย่างเมื่อวานเราฝึกอกส่วนล่างวันนี้เราก็มาฝึกอกส่วนกลางนะครับเนี่ยครับมันก็คนละมุมกันไม่เวลามันมีขีดจำกัดนะครับผมก็ให้ฝึกก็ทั้งหมดรวมกับวิดพื้นคุกเข่าก็ท่าละ5เซตรวมทั้งหมด10เซตนะครับผมก็ตัดมาให้ดูท่าละ3เซตนะครับหมดแรงทุกเซตนะครับพักแค่1นาทีนะครับมันฝึกได้นะครับผมจะบอกให้แต่ถ้าเมื่อวานคุณฝึกดิฟนะวันนี้คุณมาฝึกดิฟต่อแบบนั้นฝึกไม่ได้ครับเนี่ยครับกล้ามเนื้อคนละมุมเนี่ยคือการปรับโปรแกรมให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมจะดูหลายปัจจัยนะครับเวลาเวลาว่างอะไรหลายปัจจัยครับก็คือเนี่ยครับเดือน2เดือนนี้ต้องเข็นหน้าอกมาให้ได้ครับผมบอกน้องว่ายังไงต้องเข็นสู้ให้ได้อะครั้งสุดท้ายคือไม่ไหวอะครับเนี่ยต้องทำลายเส้นใหญ่ครับนี่คือท่าที่2นะครับท่าคุกเข่าครับเนี่ยครับหมดแรงครับก็เมื่อวานเอาคิดดูครับจำนวนวอลลุ่มจำนวนเซตก็เมื่อวาน10เซตแล้วก็ไอเนี้ยไอวิดพื้นกับวิดพื้นคุกเข่าอ่ะ2ท่าท่าละ5เซตก็เป็น10เซตก็รวมมันทั้งหมด20เซตนะครับ20เซตนี่ถือว่าสำหรับคนใหม่ก็คือหนักระดับนึงครับแต่ผมบอกน้องเขาแล้วว่าแค่2วันน่ะคือ20เซตมันไม่ได้หนักนะรุ่นแรกนะเขาฝึกกัน5ท่า50เซตวันเดียวนะครับเพราะว่าผมเอาหลักฐานให้น้องดูแล้วก็เขาว่าเนี่ยเขาฝึกกัน50เซตก็คือน้องคนลาวครับคนที่ฝึกกับผม3เดือนรูปร่างเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกน้องคนที่ฝึกกัน 5-6 เดือนนะครับ2คนครับได้สัมผัสโปรแกรมก็คือ50เซตวันเดียวครับเนี่ยครับนี่ก็คือท่าที่2โปรแกรมมันจะต้องตอบโจทย์กับคนนั้นแล้วครับมันจะต้องเข้ากับไลฟ์สไตล์คุณคนนั้นครับเนี่ยครับคือคุณจะต้องบอกไลฟ์สไตล์คุณนะครับว่าคุณมีเวลาว่างตรงไหนอะไรอาหารคุณกินอะไรคือเดี๋ยวผมจะปรับให้คุณเองนะครับเนี่ยครับยังไงก็มาครับ2เดือนนี้ครับรอดูแล้วครับหน้าอก